กรณีปมพิพาทพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับที่หลายฝ่ายก็มองว่ามันเป็นประเด็นที่จะรอให้ประเดประดังเข้ามาเพราะว่าภาคประชาชนเครือข่ายประชาชนเองเขาก็จับตาในเรื่องนี้นะครับถึงขั้นประกาศเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ย มีการไปพูดคุยเจรจาตกลงกับทางกัมพูชาเนี่ยก็จะออกมาเคลื่อนไหวประท้วงกันในเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้เองเนี่ยเนชั่นทีวีได้มีโอกาสคุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนที่ไปพบปะคณะผู้บริหารในเครือเนชั่นนะครับคือท่านเองก็ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะเนาะแล้วก็เคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายกของคุณเศรษฐาทวีสินก็ติดตามประเด็นปัญหาข้อพิพาททับซ้อนนี้ด้วยนะครับน่าสนใจตรงที่คุณพิชัยเนี่ยบอกว่าเนื่องจากประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานแต่เนื่องจากเคยทำงานกระทรวงพลังงานมาก่อนก็อยากจะเสนอไอเดียเพียงแต่แยกเจรจาพื้นที่ออกจากเรื่องของพลังงานก็คือเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าไม่ใช่ขออภัยถ้าไม่ใช้ตอนนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีค่าแล้วคุณพิชัยบอกว่าอีกหน่อยโลกเขาจะเหมือนกับไม่หันไปใช้แก๊สตัวนี้แล้วตามข้อตกลงเนซีโร่ภายในปีคศ2050ฉะนั้นแก๊สหรือนะว่าน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนที่มองกันว่ามูลค่าโอ้โหมหาศาล10ถึง20ล้านนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ก็มองว่าน่าเสียดายครับแต่เนื่องจากที่เคยทำงานอยู่ที่กระทรวงพลังงานมาก่อนเนี่ยก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะทำเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศก็เพียงแต่ขอเสนอไอเดียคร่าวๆก็คือว่าการแยกเรื่องการเจรจาพื้นที่ออกจากแยกพลังงานเพราะอย่างนี้ครับพลังงานเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้เนี่ยอีกหน่อยมันไม่มีค่าแล้วคือเนื่องจากว่าโลกเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ฟอสซิลฟูเอลเนี่ยที่ตกกระลงเข้าCOP28บอกปี2050ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแก๊สและน้ำมันที่มีอยู่ระหว่างในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมีมูลค่า10ถึง20ล้านล้านเลยนะแล้วถ้าเกิดต้องเสียไปสูญเสียไปโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายช่วยร่วมกันตกลงกันเอาพลังงานขึ้นมาใช้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ขัดแย้งเพราะมันเจรจากันไม่จบหรอกครับเรื่องพื้นที่ทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเอาพลังงานขึ้นมาใช้ก่อนพลังงานใช้จบแล้วคงไม่ทะเลาะกันแล้วนะผมว่า1ค่าไฟถูกลงเราจะเหลือต้นทุนพลังงานจากพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเหลืออยู่ต้นทุนประมาณ 2-3 บาทเองเราก็จะทำให้ค่าไฟเราถูกลงมาได้และไม่ว่ารัฐเองเนี่ยก็จะได้รายได้นะครับจากสัมปทานที่ให้เนี่ยสมัยผมเนี่ยได้ปีนึงเกือบ 200,000 ล้านนะฮะยังไม่รวมถึงว่าขุดแก๊สมาแล้วเอาไปทำประโยชน์เนี่ยมี value added 6-20 เท่ารัฐเองก็จะได้แวดได้ภาษีต่างๆกับเข้ามาเพิ่มอีกขึ้นอีกเนี่ยเราก็จะได้เงินคือรวมแล้วจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละล้านล้านเลยนะฮะคือขุดมาแบ่งกันดีกว่าง่ายๆก็คือตกลงกันให้ได้แล้วเอาพลังงานเนี่ยมาแบ่งแยกมาแบ่งกันทั้งสองประเทศโดยที่ไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ที่มีปัญหาทะเลาะกันอยู่นะเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางออกก็น่าสนใจตัดปัญหาเรื่องของการทะเลาะออกไปเลยดูเรื่องของตัวที่เป็นแหล่งพลังงานอ่ะก็ตัดปัญหาเรื่องการทะเลาะไปก่อนขุดขึ้นมาก่อนไหมรีบใช้ให้หมดแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันจริงน่าจะเป็นทางออกที่ดีหรือเปล่าขณะเดียวกันถามถึงประเด็นที่ว่ามีเครือข่ายภาคประชาชนเคลื่อนไหวต่อต้านคือถ้าเกิดไปเจรจาอะไรแบบนี้เครือข่ายภาคประชาชนจะต่อต้านทันทีหากว่ารัฐบาลเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาคุณวิชัยบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยที่เราไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศถ้าเราจะชนะเนี่ยนะครับแต่ว่ามีโอกาสทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกเราจะทิ้งเงิน10ล้านล้านทิ้งไปเลยหรือเพราะถ้าเวลาฟอสซิลไม่ได้ใช้เนี่ยยังไม่พูดถึงคาร์บอนเครดิตที่ต้องเริ่มจ่ายอีกด้วยอีกนานไปก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นมูลค่าการจ่ายคาร์บอนเครดิตอาจจะสูงกว่าราคาก๊าซน้ำมันอีกที่นำพลังงานใต้ทะเลมาใช้แล้วเราจะไม่ใช้หรือ ลองฟังในช่วงนี้หน่อยนะครับอันนี้คือปัญหาของประเทศไทยคือเราไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศนะถ้าเราจะมาเอาชนะค้าคารหรือใช้การเมืองมาเป็นปัญหาเนี่ยโอกาสของประเทศก็จะเสียหายไปเหมือนที่ผมบอกอะเราจะทิ้งเงิน10ล้านล้าน20ล้านล้านทิ้งไปเลยอะเพราะถึงเวลาเนี่ยถ้าฟอสซิลฟูเอลเขาไม่ให้ใช้แล้วเนี่ยตอนนี้ขนาดเราต้องจ่ายภาษีคาร์บอนเครดิตแล้วอ่ะแล้วถ้าอีกหน่อยนานๆไปยิ่งนานเขายิ่งเก็บมากขึ้นเหยียบมากขึ้นแล้วอีกหน่อยมูลค่าการจ่ายคาร์บอนเครดิตอาจจะสูงกว่าราคาแก๊สน้ำมันอีก
กลายเป็นเราจะเอาขึ้นมาใช้แล้วเราก็อาจจะไม่ใช้แล้วตอนนั้นนะบางทีประเทศเราเนี่ยมันต้องกลับมาเหมือนกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาจะทะเลาะกันอะไรก็ตามสุดท้ายเขาต้องมองถึงประโยชน์ของประเทศมากที่สุดเราอยากให้ผมอยากให้คนไทยนักการเมืองไทยนักเคลื่อนไหวไทยอะไรก็ตามเนี่ยให้มองประโยชน์ของประเทศเป็นหลักเรื่องเนี้ยใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ไหมเราจะใช้ไฟฟ้าถูกลงตอนนี้คนก็แห่มาลงทุนกับเราถ้าไฟฟ้าเราถูกลงคนก็อยากจะมาลงทุนเรามากขึ้นตรงนี้แถมเรายิ่งได้เงินอีกนะได้ค่าภาคหลวงได้ธุรกิจต่อเนื่องได้เป็นตัวเคมีคอลพวกเนี้ยเรามีแต่ได้ก็ได้เพียงแต่มองในแง่ประโยชน์ของประเทศจริงๆว่าอยากให้คนในประเทศทุกคนเนี่ยมองเห็นประโยชน์ของประเทศจริงๆว่าเรื่องเนี้ยอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศเรื่องเนี้ยทำแล้วใครได้ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนได้จริงๆทั้งเขมรเขาก็ได้ไทยก็ได้นะกัมพูชาเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็อยากได้แก๊สอยากได้รายได้ผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะขายให้เราหมดอ่ะเพราะว่าเขาจะไปสร้างโรงแยกแก๊สหรือไปสร้างเป็นตัวเคมีเขาคงไม่ทันกับไอ้คาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะขายให้เราก็เอามาแยกแก๊สได้ผลประโยชน์คุณได้6 ถึง 20 เท่าอ่ะ